ไม่อยากพูดอะไรมากครับขอไปออกรายการอะไรค่อยพูดดีกว่าขอเคสกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับก็ขอให้การมีสุขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะจบที่แล้วเลยนะให้การก็จะไปไหนบ้างให้การครับเรื่องการครับเพราะทุกคนก็มีตาครับผมก็ไม่อยากพูดเลยมากเอมี่เขาก็ไม่ได้อยากจะสร้างกระแสเพราะเขามีงานอยู่แล้วนะครับครับผมครับต่อไปนะครับจดหมายถึงแฟนเพลงก็ขอโทษแฟนเพลงที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมนะครับก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงยอมสรุปได้ยังไงนะครับครับอันนี้ก็จดหมาย3ฉบับที่คุณอาบดเขียนระหว่างถูกควบคุมตัวที่เรือนขังของ Immigration ตม.งานผมยังไม่เสร็จนะครับในชาตินี้นะครับครับผมแล้วผมจะไม่ยอมแพ้ความฝันของผมนะครับแล้วผมก็ขอให้วัยรุ่นถ้าอยากจะไปฝันนะครับลุกขึ้นมาทำเลยนะครับผมขอพูดหาได้สังเกตเขามีชื่อว่าเดี๋ยวขอนะเดี๋ยวนี้ผมขอได้เลยหวังว่าผมบ่มเข้าบ้านเขาอะไรเงี้ยผมยอดเจตนาผมคือเอาของขวัญวันเกิดจากไต้หวันมาให้เขาแล้วก็ตีกระจกแตกไม่ได้ขีดข้อมือนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขาอยู่ข้างในหรือเปล่าเพราะแอร์ข้างล่างก็เปิดแอร์ข้างบนก็เปิดรถเขาก็จอดอยู่หน้าบ้านนะครับใจผมคิดยังไงนะครับเสียใจไหมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมมันก็ไม่น่าจะทุบกระจกนะครับก็น่าจะฟังของขวัญวันเกิดเงียบๆแล้วก็กลับบ้านอันนั้นก็ต้องโทษผมเองนะตอนนี้กดเอ็นนี่นะไม่กดใครทั้งนั้นครับว่าโทษใคร